พลโทสรรเสริญแก้วกำเนิดนะครับท่านก็ออกมาพูดถึงรายการเคลียร์คัดชัดเจนผ่านทางสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยหรือช่อง11ในวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา2ทุ่มครึ่งเนี่ยนะครับโดยจะเริ่ม14พฤศจิกายนนี้ว่ารายการนี้ทำขึ้นมาเพื่อชี้แจงเรื่องต่างๆให้เกิดความชัดเจนโดยเฉพาะเรื่องที่สังคมให้ความสนใจแต่เข้าใจผิดนอกจากนี้ก็จะชี้แจงเรื่องที่ประชาชนเข้าใจผิวเผินให้มีความเข้าใจมากยิ่งขึ้นอย่างเช่นเรื่องของเศรษฐกิจดิจิทัลอย่างนี้นะครับโดยรูปแบบดำเนินรายการก็จะเชิญผู้ที่มีความรู้ความสามารถมาสื่อสารอธิบายอันนี้ท่านยังไม่ได้พูดถึงพิธีกร นะแล้วก็ให้ประชาชนเข้าใจได้โดยง่ายไม่เน้นว่าจะต้องเป็นเพียงรัฐมนตรีเท่านั้นเพราะฉะนั้นใครที่มีความรู้ความเคลียร์ความชัดเจนนะมาพูดในรายการนี้พลโทสรรเสริญยังบอกถึงกลุ่มพลเมืองต่อต้านซิงเกิลเกตเวย์โดยยังยืนยันนะครับว่าจะแฮกอีเมลของตัวเองเนี่ยบอกว่าไม่คิดฟ้องร้องกลุ่มเหล่านี้หรอกรู้สึกเฉยๆคนกลุ่มนี้เขาพยายามทำให้สังคมเกิดความวุ่นวายอยู่แล้วทำให้คนรู้สึกว่าไม่เกิดความปลอดภัยอยู่แล้วแล้วก็ยังมีความพยายามดิสเครดิตรัฐบาลด้วยนะครับซึ่งนายกก็ระบุออกมาแล้วว่ารัฐบาลมีภารกิจต้องทำมากอะไรที่ไม่จำเป็นจะต้องไปวุ่นวายเนี่ยก็ไม่ควรจะไปยุ่งอะไรแล้วล่ะนะครับเพียงแค่ชี้แจงให้สังคมเกิดความเข้าใจก็พอแล้วก็ยืนยันอีเมลที่กลุ่มนำมาเปิดเผยนั้นไม่ใช่อีเมลของตัวเองนะฮะที่เอามาบอกผ่านสื่อเนี่ยไม่ใช่อีเมลตัวเองนะครับแล้วก็ปกตินายกก็ไม่ได้ใช้อีเมลอยู่แล้วบอกอย่างนี้ครับ